สวัสดีท่านผู้สัมมนาทุกท่านครับผมพัชรนัทแสงชูโรจน์ครับพิชานทางสารนิตยารัตนวรรณค่ะครับเราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับงานสัมมนาเครือข่ายทวีตวันประจำปี2565จัดขึ้นวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ชิโนรสอิสวัตรท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ครับท่านที่ปรึกษาโครงการทวีตนัมเบอร์วันท่านคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดท่านผู้บริหารท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้มีเกียรติและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานโครงการทวีตนัมเบอร์วันทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายทวีตนัมเบอร์วันประจำปี2565ซึ่งก็เป็นปีที่สำคัญนะครับเพราะว่านับถึงปัจจุบันก็จะเป็นปีที่20แล้วที่พวกเราครอบครัวทวีตนัมเบอร์วันนะครับได้มาร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานตามโครงการทวีตนัมเบอร์วันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะตามพระปณิธานของคุณกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับต้องขออนุญาตเรียนท่านคณะกรรมการแล้วก็สวัสดีพวกเราชาวทวีตนัมเบอร์วันเครือข่ายจากทั่วประเทศป้าก็เข้าใจว่าวันนี้มากันได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถมาได้เนาะหลายจังหวัดก็ถูกห้ามทุกคนก็ไลน์มาบอกอยากมามากเลยเดิมทีก็จะมาแต่ก็มีคำสั่งห้ามไม่เป็นไรในสถานการณ์อย่างนี้แค่มีตัวแทนมาฟังแล้วมามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันพัฒนางานของเราป้าก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะป้าอยากจะนำเข้าสู่การพูดคุยอย่างเป็นทางการเท่าที่ป้าเตรียมร่างมาก่อนหน้านี้ป้าอยากจะเรียนว่าป้าได้ชวนประชุมคณะกรรมการชุดที่จะไปตัดสินทั้งในระดับภาคและก็ระดับพื้นที่มาครั้งหนึ่งแล้วเพื่อจะนำเสนอแนวทางต่างๆที่กำลังจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้เราผ่านอยากจะบอกว่าเป็นความเห็นชอบก็ได้จากคณะกรรมการมาแล้วเพราะในวันนั้นเราก็ไม่ได้มาโต้แย้งอะไรกันมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการชี้แจงกันจนเป็นที่เข้าใจในระดับนั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าก็ปรับกำหนดการนิดนึงว่าภาคบ่ายเนี่ยเราน่าจะมีการอภิปรายร่วมโดยท่านคณะกรรมการส่วนหนึ่งเนี่ยที่ร่วมทำงานกับเรามานานอินกับเรื่องทูบีทำทูบีมากับมือหลายท่านในส่วนของผมเองก็มีท่านผู้ชมประวุฒินะครับซึ่งเป็นกรรมการตั้งในตั้งแต่ตั้งปฏิบัติในเองตอนเป็นผู้ว่านะครับเป็นระดับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ท่านมาเป็นกรรมการแล้วด้วยนะครับก็คงจะได้มีการพิจารณาเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่เกิดความได้เสียเปรียบผมเข้าใจว่าระดับยอดเพชรที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะทำมาได้ก็เกือบ20ปีจะได้รับสิทธิ์ปรบมือเพื่อตอบแทนข้อเสนอของเราป้าอยากขออนุญาตให้ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการอยู่ในที่นี้ช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านเครือข่ายของเราที่ยังเหลืออยู่ด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอปิดประชุมด้วยความสุขค่ะหมดความกังวลแล้วลูกเราจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำเกณฑ์ออกมานะคะขอบคุณค่ะ